ต้อนรับกลับเมืองไทยนะคะเหล่าซื้อสวัสดีครับผมต้องบอกว่าเลยนะควรหญิงควรหญิงควรหญิงนี่ก็คือการต้อนรับนะครับใช้ได้ทุกโอกาสเลยจะต้อนรับกลับมาจากไหนก็แล้วแต่นี่ไงเราต้อนรับแอนโทเนียสายสะพานกลับบ้านก็ใช้คำเดียวกันก็ใช้คำว่าควรหญิงอย่างเช่นผมไปเที่ยวเมืองจีนกลับมาเราก็ควรหญิงนะครับอย่างแอนโทเนียเขากลับมาจากที่ไหนนะที่เอลซาวาดอร์กลับบ้านใช่ไหมงั้นเพิ่มคำว่ากลับบ้านเข้าไปขุยยี่จ่าควรหญิงแล้วก็หุยจ่านะครับหุยหญิงหุยจ่าหุยจ่าล่ะว่ากลับบ้านนี่แล้วเขาแบบว่าได้รองหนึ่งนางงามจักรวาลเราจะบอกเขาว่าไม่ต้องเสียใจไม่ต้องขอโทษคนไทยพูดว่าอะไรคะเสียใจนี่คือซังซินนะครับไม่ต้องก็คือหนีปูย่งซังซินนะครับหนีปูย่งซังซินซังซินคือไม่จำเป็นต้องเสียใจนะครับหนีปูย่งตุยปูเฉียนะครับไม่จำเป็นต้องขอโทษปูย่งในที่นี้คือไม่จำเป็นก็ได้นะครับตุยปุฉีในที่นี้ใช้เป็นเวิร์บได้นะครับเช่นสมมติถ้าผมขอโทษพิริซ่าใช่ไหมหัวหัวตุยปุฉีนี่ใช่ไหมครับหนีปุยงตุยปุฉีเสียหนีจริงสู้到最好了นะเพราะคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษใครนะครับหนีจริงสู้到最好了เพราะว่าคุณเนี่ยทำได้ดีที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วนั่นแหละขอบใจนะสู้到最好นะครับสู้คือที่สุดใช่ไหมหาไปว่าดีจบจบจบไปอ่านข่าวได้แล้วโอเคครับสวัสดีครับผม